มาดูกันที่แบบฝึกหัดที่ 3.1 ขอไข่นะครับในตอนแรกเลยตอนที่1นะครับก็ในข้อที่1เนี่ยเขาจะให้เราหาว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยที่อยู่ระหว่าง50และ100เนี่ยเขาให้หาจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง50และ100แล้วก็มาดูว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะครับวิธีการทำเนี่ยเราจะไล่วิธีละตัวอะไรก็ได้เช่นมาดูเนี่ย51ใช่ไหมระหว่างเนี่ยระหว่างคือไม่นับหัวท้ายนะครับระหว่างคือไม่นับหัวท้ายนะถ้าสมมุติว่านับหัวท้ายเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าตั้งแต่50และตั้งแต่50ถึง100เนี่ยคือนับ50กับ100ด้วยแต่ใน50กับ100มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูวิธีการทำนะครับอาจจะดูตั้งแต่51 52ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าใครที่ท่องมาเนี่ยถ้าใครที่ท่องมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่า2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 44 45 46 47นะครับ53 59 61 67 71 73 79 8389 93 97ใช่ไหมเนี่ยมีแค่นี้นะครับถูกไหมซึ่งวิธีการทำเนี่ยเราจะหาจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง50ถึง100เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไล่ไปเนี่ยแหละแต่เราจะไล่แบบมีหลักการใช่ไหมไล่แบบมีหลักการไล่แบบมีหลักการ50เนี่ยถึง100เนี่ยมีกี่ตัวครับมีประมาณ50ตัวใช่ไหม50ตัวตัวที่เราจะเอาเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมแสดงว่าถ้า2หารลงตัวเป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นแสดงว่าตัดออกจำนวนคู่นะครับจำนวนคู่คือจำนวนที่2หารลงตัวนะก็จะเหลือ25ตัวให้ไล่แล้วถูกไหมก็จะเหลือแค่ลงท้ายด้วย1ลงท้ายด้วย3ลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย7แล้วก็ลงท้ายด้วย9ใช่ไหมเหลือครึ่งนึงทีนี้เราตัดที่ลงท้ายด้วย5ออกไปใช่ไหมเพราะถ้าลงท้ายด้วย5เนี่ยคือหาร5ลงตัวใช่ไหม5หารลงแล้วตัดออกไปก็จะเหลือแค่นี้4หารนะครับก็ฉะนั้นไล่แค่20ตัวนะไล่แค่20ตัวก็คือ51อ่ะบวกกันได้6ใช่ไหมแสดงว่า3หารลงตัดทิ้ง53อ่ะตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะ57 59อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะนี่ตัดทิ้งนะหารลงนะครับอ๋อ57สิขอโทษทีผิดอันผิดตัวทีนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะได้จำนวนเฉพาะมาอย่างงี้นี่คำตอบนะครับวิธีการทำเนี่ยก็ไล่ทุกตัวมันจะช้าใช่ไหมเราเอาเหลือแค่ครึ่งเดียวพอเราจำนวนคู่ออกไปเพราะจำนวนคู่2หารลงอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็มาเหลือแค่นี้เอา5ออกเอา5หารลงออกเลย20ตัวทีนี้เวลาไล่เนี่ยให้พิจารณา3เป็นหลักเลยเพราะว่าข้ามมา3ตัวเนี่ยยังไง3ต้องหารลงอยู่แล้วถูกไหมทำไม3ถึงหารลงถ้าบวกกันได้3 6 9เนี่ย3หารลงอย่างเช่นอันนี้5บวก1ได้6นะ5บวก3ได้8นี่3หารไม่ลงเราก็มาดูตัวอื่นส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เราเอามาหารเนี่ยจะเป็น2 3 5 7 11 13แค่นี้ก็พอละอันอื่นมันก็อาจจะหารลงแต่ว่าใช้น้อย17 19อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยส่วนมากที่เน้นๆเลยเนี่ย4ตัวเนี้ยใช้บ่อยนะก็ลองค่อยๆหาทีละตัวดูก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนระหว่างนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเขาคำถามเขาคือจำนวนต่อไปนี้จำนวนใดบ้างเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเรามาดูทีละตัวเลยตัวแรกคือ149ใช่ไหม149149 2หารลงไหมต้องค่อยๆพิจารณาทีละตัวเลย2หารลงไหมไม่ลงใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นเลขคิวเลขคู่3หารลงไหมบวกกันเท่าไหร่9บวก0 9บวก1ได้10 10บวก4 14 4บวก1เป็น5หารไม่ลงนะไม่ใช่369 5หารลงไหมไม่ได้ลงท้ายด้วย0หรือ5 5หารไม่ลงนะ
7หารลงไหมลองหารดูเลยอ่ะ7ไม่ลง11หารลงไหมไม่ลง13หารลงไหมไม่ลง17หารลงไหมอ่ะไม่ลงนะ19หารลงไหมอ่ะลองดูไม่ลงนะ21ล่ะ21 21ก็ไม่ลงใช่มั้ยอ๋อ23 23 23ตอนนี้21ไม่เกี่ยวนะขอโทษผิดตัวอ่ะ23หารลงมั้ยครับไม่ลงเหมือนกันใช่มั้ย23 29ใช่มั้ย29หารลงมั้ยไม่ลงนะ31 31ล่ะ31หันลงไหมก็ไม่ลง37หันลงไหมไม่ลง41หันลงไหม43 47 49เนี่ยหันลงไหมเนี่ยไม่ลงอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะ41หันไม่ลง43หันลงไหมไม่ลงเหมือนกัน47หันลงไหมก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรหารมาลงแล้วแหละใช่ไหมจำนวนเฉพาะเนี่ยไม่น่ามีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะได้นะเป็นจำนวนเฉพาะถูกต้องตัวแรกเป็นจำนวนเฉพาะไปแล้วต่อไปเรามาดู187เหมือนเดิมสองหันไม่ลงใช่ไหมถ้าเราดูไปหมดเลยดีไหมตัวไหนไม่ใช่ค่อยๆตัดไปทีละตัวง่ายกว่าไหมเรามาดูสองก่อนเริ่มจากสองใช่ไหมสองเอาสองมีตัวไหนเป็นจำนวนคู่ไหมไม่มีตัดทิ้งไปเลยต่อไปสามเรามาดูอันนี้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้9บวก2 11 1บวก1เป็น2อันนี้บวกกันได้5อันนี้บวกกันได้8อันนี้บวกกันได้1อันนี้บวกกันได้5ใช่มั้ยอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่9 12 16 7ไม่ได้นะ3หายไปลงสักอันไม่น่าเชื่ออ่ะ5 5ล่ะ5ไม่มีตัวไหนลงท้ายด้วย0กับ5เลยเพราะฉะนั้น5หายไม่ลงนะครับต่อไปได้7 7มีหารตัวไหนลงไหมตัวนี้ลงไหมล่ะ7 2 14ใช่ไหม47ไม่ลงเนาะ7 2 14 6 9ไม่น่าลง7 3 21ไม่ลง7 4 28ไม่ลงนะ7ไม่ลง7 1 7 7ไม่ลง7 4 8 7 4 28 6 8 7 9 6 13 51เจ็ดลงไหมไม่ลงเนาะไม่ลงเลยเจ็ดก็ไม่ลงต่อไปมาดูสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่หารลงไหมสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเหลือเศษเจ็ดได้สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือสิบเอ็ดคูณสิบเจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยคือจำนวนที่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัวอันนี้มีตัวอื่นหารลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ11หาร209ลงไหม11 1 11 11ลงเยอะแยะเลยเนี่ย11 1 11เหลือเศษ9ได้เป็น11คูณ9 11คูณ19นะครับใช่ไหม11คูณ19เพราะฉะนั้นอันนี้หารได้ไหม11หารลงเนาะ19ก็หารลงอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะเพราะจำนวนเฉพาะเนี่ยต้องเป็นจำนวนที่มีแค่1กับตัวมันเองที่หารลงตัวอันนี้มี11ด้วยหารไม่ได้221หารไม่ลงละอันนี้หารได้ไหม11 2 22 1ว่าไม่ได้11 3 3 3 10 11ไม่ได้11 8ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เนาะ11หมดละต่อไป17มั่งนะ13ก่อน13นี่13 1 13แล้วเสร็จเท่าไหร่91 91อันนี้น่าจะหารลงเนาะ13 1 13ใช่ไหม
13 13เหลือเศษ9 91เป็น7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันคือ13คูณ17นั่นเองแสดงว่ามันไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเพราะมันสามารถเอาตัวหารตัวหารได้คือ13แล้วก็17นั่นเองอ่ะต่อไปมาดู13ต่อหารตัวนี้บ้าง13 2 36 13 2 26เหลือเศษ6 63 63หารได้ไหมไม่ได้เนาะอ่ะต่อไป43 39ใช่ไหม39เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ53อ่ะไม่ได้ไม่ลงเนาะ13เท่าไหร่อันนี้13 7ใช่ไหม13 791เหลือเศษ1นะครับนะ13 7 91เหลือเศษ1ใช่ไหมแล้วก็13 1 13อ่ะเป็น13คูณ71แสดงว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่า13มันคูณ71ได้923แสดงว่า13ก็หาร923ลงตัวใช่ไหม71ก็หาร923ลงตัวแสดงว่าตัวนี้เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะไม่ใช่แค่1กับตัวมันเองที่หาลงตัวนะอ่านตัวสุดท้าย13 2 3 13 2 26เหลือ8ใช่ไหม88 88 13เท่าไหร่13 7 91ใช่ไหมงั้น13 6ล่ะ13 6 78เหลือ701ใช่ไหม13คูณ7ได้ไหมไม่ได้91เนาะหมดละ13ใช้ไปละอ่ะ13จบแล้วต่อไปเป็น17เหลืออยู่3ตัวเองทำง่ายละอันนี้17 1 17เหลือเศษ15ใช่ไหม153 17คูณเลย153 9ไง9ใช่ไหมอันนี้เป็น17ใช่ไหม17 1 17เหลือเศษ15เป็น153 17คูณ9ได้9 7 63 9 1 9 153พอดีนะแสดงว่าตัวนี้คือ17คูณ19นั่นเองแสดงว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเพราะอะไรไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีจำนวนอื่นที่มาหารมาลงตัวอันนี้อาจจะหารให้ดูเร็วๆหน่อยนะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยก็คือค่อยๆหารนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็แค่ให้รู้หลักว่าวิธีการดูเนี่ยตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะไม่เป็นจำนวนเฉพาะดูยังไงนะอันนี้มีตัวอื่นที่ไม่ใช่1กับ323หารลงตัวนั่นคือ17กับ19นั่นเองแสดงว่ามันก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ17หารตัวนี้ได้เท่าไหร่17 2 34แล้วเสร็จ93ใช่ไหมไม่น่าได้เนาะไม่น่า17 17มาหารตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ลง17ไปแล้วต่อไปเป็น19บ้าง19หารนี้ได้อะไร19 2 38เหลือเศษ53ไม่ได้นะไม่ลงอันนี้19 1 19 19 1 19เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ15เนาะก็เป็น158ใช่ไหม158 19หารลงไหมไม่ลงเนอะ19หันไม่ลงกระดาษหมดละเนี่ยมีวิธีการทำจำนวนเฉพาะมันน่าเบื่อเนี่ยแหละมันยากใช่ไหมต่อไปเราไล่จำนวนเฉพาะ2 3 5เดี๋ยวกันเขียนให้ดูเลย2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 4143 47นะอันนี้คือจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50เลยเนี่ยไม่แค่นี้ถ้าจำไว้ได้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับท่องให้ท่องก่อน2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 32 34 43 47นะครับThank you.
ได้ยังทีนี้ลองท่องดูได้ไหมเฉลยนะปุ๊บปุ๊บทีนี้เนี่ยไอ้สองตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเอาตัวอะไรหารมันเนี่ยถึง47เนี่ยไม่มีตัวไหนหารมันลงเลยสักตัวเดียวนะแสดงว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่มันไม่เอาถึงใกล้หรอกเขาก็เอาแค่13 17 19 23 29เนี่ยแค่เนี้ยแถวนี้พอละเพราะว่าถ้าเกินนี้ก็ถือว่าเรายอมแล้วกันนะเพราะไม่งั้นมันจะต้องไล่เยอะเกินไปอ่ะเราก็พอสรุปได้แล้วว่าได้จำนวนเฉพาะมันเป็น3ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีในข้อนี้เนี่ยก็คือค่อยๆหารใช่ไหมหารจำนวนเฉพาะอาหารจำนวนเฉพาะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าหารได้ปุ๊บก็ตัดมันทิ้งเลยมันก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวอะไรหารมาลงใช่ไหมอันนี้อย่างอันนี้11หารลงนี่11หารลงนี่13หารลง17หารลงเนี่ย13หารลงนะเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะในข้อนี้เนี่ยก็มี3ตัว149 433แล้วก็3481ต่อไปมาดูข้อที่3เขาถามว่าจงหาจำนวนเฉพาะน้อยสุดที่เป็นตัวประกอบของ1365ลองทำดูวิธีทำเนี่ย1365เนี่ยเราจะหาจำนวนเฉพาะน้อยสุดที่เป็นตัวประกอบใช่ไหมที่เป็นตัวประกอบวิธีทำแล้วก็มาดูว่าตัวนี้เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆเรียงจำนวนเฉพาะทีละอันเลย2ได้ไหมหารไม่ได้เนอะมันไม่เป็นจำนวนคู่3ได้ไหม3บวก1เป็น4 4บวก6เป็น10 15ลองหาร3ดูสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองใช่ไหมสามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าได้เป็น3คูณ455นะทีนี้เราก็มาเอา455เนี่ยมาดูต่อลงท้ายด้วย5เรา5หารเลย5หารได้ชัวร์ก็จะกลายเป็น1365เนี่ยเท่ากับ3คูณ5ใช่ไหมเอา5มาหาร5 9 45ใช่ไหม5 11 91เนี่ย7หารได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็น3คูณ5คูณ7 7 1 7เหลือ2 7 3 21นี่เราได้จำนวนเฉพาะมาหมดแล้ว4ตัวใช่ไหมนี่แยกตัว1365เนี่ยเพราะฉะนั้น1365เนี่ยจะเท่ากับ3คูณ5คูณ7คูณ13นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของ1365แยกตัวประกอบธรรมดานะก็จะได้ว่าเขาถามว่าจำนวนเฉพาะน้อยสุดที่เป็นตัวประกอบก็คือ3นะใช่ไหมน้อยสุดนี่คำตอบจริงๆเราเอา3หารได้ปุ๊บก็หยุดตอบเลยก็ได้อันนี้แยกให้ดูเฉยๆเผื่อโจทย์เขาไม่ได้ถามอย่างนี้เขาจะถามมากสุดก็เป็น13ใช่ไหมข้อนี้ตอบ13นะครับไปมาดูข้อที่4ข้อที่4จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะข้อนี้ยากลองทำดู504เนี่ย5บวก4เป็นอะไร5บวก4เป็น9ถ้าบวกกันได้9แสดงว่า9หารลงตัวใช่ไหมเราลืมสอนวิธีการดูเราดูวิธีการดูกันก่อนวิธีการดูหารล
งตัวอันที่หนึ่งเนี่ยสองหารลงเมื่อเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าลงท้ายด้วย0 2 4 6 8นะมี5กรณีเท่านั้นต่อไปอันที่2 3หารลงเมื่อผลบวกเลขโดดรวมกันได้3 6 9นะแต่ก็อย่างเช่นสมมุติ128เนี่ย1บวก2เป็น3 3บวก8เป็น11ใช่ไหมบวกกันเป็น11แล้ว1ต้องมาบวก1ด้วยนะเป็น2เงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่า3หารไม่ลงใช่ไหมต่อไปต่อไปอันที่3 4หารลง4หารลงเมื่อเลขท้าย2ตัว4หารลงยกตัวอย่างเช่น 3,984,424 อย่างนี้3หาร4หารลงไหมถ้าทำแบบปกติคือเราเอา4ไปรองหารใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้เทคนิคเนี่ยแล้วก็มาดูแค่2ตัวสุดท้าย24 4หารลงใช่ไหม4 6 24แสดงว่าอันนี้หารลงแน่นอนอ่ะไม่เชื่อลองหาร4 4 7 28 48 32 49 36 49 36ใช่ไหมเหลือเศษ3 49 36เหลือเศษ2 4 4 6 24 4 1 44 6 24ได้ 996,106 เห็นไหม4หารลงตัวแน่นอนดูแค่2ตัวหลังต่อไปอันที่4 5หารลงเมื่อลงท้ายด้วย5กับ0อันที่5 6หารลงตัวเมื่อผลบวกเลขโดดผลบวกเลขโดดเนี่ยเป็น3 6 9 8ต้องเป็นเลขคู่ด้วยนั่นก็คือลงท้ายด้วย0 2 4 6 8เท่านั้นใช่ไหมอันนี้คือ6หารลง7หารลงนี่ไม่มีนะ8หารลงเมื่อเลขท้าย3ตัว8หารลงอย่างเช่นสมมุติ1,000ล้าน 347,000 888สมมุติอย่างนี้เลขท้าย3ตัว8หารลงใช่ไหม888เนี่ยแสดงว่าทั้งหมดเนี่ย8หารลงแน่นอนเราลองหาร8ดูนะ818 8216 8540 8324 84328 1 8 8 2 6 8 3 24 8 4 3 2 8 8 3 24อ้าวผิดหรือเปล่าเนี่ย1 2 5 8 0 4 3 8 3 24 8 4 3 2แล้วเสร็จ6 8 6 48 8 7 5 6 8 8 64แล้วเสร็จ4 8 6 48อ่ะเห็นไหมแปดหารลงตัวแน่นอนใช่ไหมถ้าเลขท้ายสามตัวแปดหารลงตัวแสดงว่าแปดหารลงตัวแน่นอนนะอันที่เจ็ด
9หาลงตัวเมื่อ9หาลงตัวเมื่อผลบวกเลขจบเท่ากับ9เท่านั้นต่อไป10หาลงตัวเมื่อลงท้ายด้วย0นี้ก็น่าจะรู้แล้วหมดแล้วนะมีแค่นี้11มันดูยากลองหาเลยดีกว่าลองหาเลยจะง่ายกว่าซึ่งที่จำเป็นสำคัญเลยเนี่ยก็จะมี2 3 4ไม่จำเป็นเท่าไหร่5เนี่ยจำเป็น6ไม่จำเป็นเท่าไหร่8ไม่จำเป็นเท่าไหร่9ก็จำเป็นแต่2 3 5เนี่ยจำเป็นที่สุดทีนี้เรามาดูกันว่าจำนวนเขียนในรูปจำนวนเฉพาะยังไงตัวแรก504ผลบวกเลขโดดเป็น5บวก0บวก4เป็น9ใช่ไหมผลบวกเลขโดดเพราะฉะนั้นเป็น9ใช่ไหมเพราะฉะนั้น9หารลงนะครับ9หาร504ลงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้น504เนี่ยเท่ากับ9คูณกับลองหารดู9ครับ9อะไร9 5 45ใช่ไหม9 5 45เหลือเศษ5 9 6 54 56เนี่ยก็คืออะไร7คูณ8ใช่ไหม7 8 56ทีนี้9คือ3ยกกำลัง2 7คือ78คือ2ยกกำลัง3ซึ่งจะเท่ากับเราก็มาเขียนให้มันสวยๆ2กำลัง3คูณ3กำลัง2คูณ7นะครับอันนี้ก็เป็น504นะตัวแรกเลย504 2กำลัง3คูณ3กำลัง2คูณ7ตัวที่1ต่อไป1001 1000 1001นั่นเองเรามาดูว่า2หารลงไหมผลบวกเลขโดดเป็น2แสดงว่า3หารไม่ลงใช่ไหม7ล่ะ7หารลงไหมลองดู7 1 7 7 4 8 7หารลงใช่ไหม7 1 7ใช่ไหมเหลือเศษ3 7 4 28เหลือเศษ2 7 3 21ใช่ไหม143เนี่ย11หารลงใช่ไหม11 1 11เหลือเศษ3 11 3 33ใช่ไหมเพราะฉะนั้น 1001 เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็น7คูณ11คูณ13นั่นเองเป็น7คูณ11คูณ13ค่อยลองหาจำนวนเฉพาะดูนะไปมาดูตัวต่อไป 2475 ลงท้ายด้วย5 5หารลงตัวแน่นอน5 4 20แล้วเศษ4 47 5 9 45แล้วเศษ2เป็น25 55 25ลงท้ายด้วย55หารลงตัวอีก59 45ใช่ไหม59 45เหลือเศษ4 59 45 99เนี่ยรู้เลยใช่ไหม11หารลงตัวแน่นอนเป็น11คูณ9ทีนี้ได้ละ9เนี่ยคือ3ยกกำลัง2ใช่ไหมคูณ5ยกกำลัง2คูณ11
ครับเพราะฉะนั้น2475เนี่ยก็คือ3กำลัง2คูณ5กำลัง2คูณ11ต่อไป4199อะไรหามันลงอ่ะ4บวก1เป็น5 5บวก9เป็น14ถูกมั้ยเนี่ย19แล้วบวกอีก9เป็น23 2บวก3เป็น5แสดงว่า3หารไม่ลงนะลงท้ายไม่ใช่0 2 4 6 8 2ก็หารไม่ลงใช่ไหมงั้นอะไรหารมันลงอ่ะ7ลงไหม7 5 3 5ใช่ไหมเหลือ6 7 9 6 13เดี๋ยวเซียนโฮมไม่ลงเนาะอะไรล่ะจะหารมันลงตัว11ล่ะ11 11 3 33แล้วเศษ7 11 7 77แล้วเศษ2ไม่ลงเนาะอันต่อไป13ล่ะ13ลงไหม13 3 39ใช่ไหม13 3 39 13หารลงเนาะ13 13 3 39เหลือเศษ2 13 2 26เหลือ7 3 13 3 39ได้323นะ323เนี่ยคืออะไรคูณกันลองดูสิ13อีกได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหมสิบสามได้ไหม13 2 26 26เป็น6 6 13 13เฮ้ยได้เนาะ17ล่ะ17 1 17เหลือ753ได้ไหม323เนี่ยอ่ะเรามาลองดูว่าอะไรหาร323ลงตัวสิบเจ็ดเนาะ17หาร323ได้1ใช่ไหมแล้วเศษ15 153เป็น9เพราะฉะนั้น10 4199เนี่ยก็คือ13คูณ17คูณ19นะเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เกินนี้ละ13 17 19เนี่ย19นี่จะมากสุดละไม่งั้นมันจะเยอะเกินนะมันจะยากเพราะว่าตัวที่ตรวจสอบง่ายเนี่ยคือ2 3 5 7 11ใช่ไหมแต่ตัวที่ตรวจสอบยากหน่อยที่ต้องหาเลยเนี่ยคือ13 17 19เขามักจะไม่เกินนี้หรอกเอานิดหน่อยพอให้เราได้แบบคิดนิดนึงนะในข้อนี้ก็4ตัวเป็นอย่างนี้ต่อไปมาดูข้อที่5กันจงแสดงว่า n ยกกำลัง2ลบ n บวก41เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเมื่อแทน n ด้วย3 5แล้วก็7แล้วก็มาดูวิธีง่ายๆก็แทนไปเลยนะแทนไปเลยในกรณีที่1แทน n เท่ากับ3ใช่ไหมตามที่ตัวเขาบอกก็ได้เป็น3กำลัง2ลบ3บวก41เท่ากับ9ลบ3บวก41เท่ากับ47ใช่ไหม47มีอะไรหามันลงไหมที่เราท่องมา2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47เพราะฉะนั้น41 47เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะถูกต้องนะครับต่อไปมาดูอันที่2แทน n เท่ากับ5เป็น5กำลัง2ลบ5บวก41เท่ากับ25ลบ5บวก41เป็น61 61ดูซิว่ามีอะไรหามันลงไหม2ไม่ลงแล้วมีจำนวนคู่3ไม่ลงเพราะบวกกันได้7 5ก็ไม่ลงไม่ต้องทายได้0กับ57ก็ไม่ลงใช่ไหม11ก็ไม่ลง13ไม่ลง
17ไม่ลง19ไม่ลง23ไม่ลง29ไม่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นมันไอตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมต่อไปเราลองแทน n เป็น7ก็จะได้ว่าเป็น7ยกกำลัง2ลบ7บวก41ใช่ไหมเท่ากับ49ลบ7บวก41นะเป็น83ใช่ไหม8383อะไรหามาลงไหม2ไม่ลงไม่ใช่เลขคู่3ไม่ลงบวกกันได้11 1บวก1ได้2ไม่ลงนะ5ก็ไม่ลงไม่ได้ลงใครได้0กับ5 7ไม่ลงนะ11ก็ไม่ลง13ไม่ลง17ไม่ลง19ไม่ลง23ไม่ลงหารอะไรก็ไม่ลงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าเมื่อ n เท่ากับ3 5 7แล้วเนี่ย n กำลัง2ลบ n บวก41จะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับใช้ข้อนี้นะเขาให้เราแสดงว่าไปมาดูข้อที่6ให้ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมจงแสดงว่าถ้า n ยกกำลัง3บวก1เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเนี่ย n เท่ากับ1เขาให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าถ้า n กำลัง3บวก1เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว n จะเท่ากับ1วิธีทำทำยังไงล่ะวิธีทำเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่า n กำลัง3บวก1เนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่เคยเรียนว่า n บวก1ใช่ไหมคูณกับ n กำลัง2ลบ n บวก1อันนี้เป็นการแยกตัวประกอบของตัวนี้ไม่เชื่อลองเช็คคูณกันได้ n กำลัง3ลบ n กำลัง2บวก n ใช่ไหมแล้วก็บวก n กำลัง2ลบ n แล้วก็บวก1เห็นไหมตัดกันใช่ไหมมีอีกตัวนึงที่อยากให้รู้ไว้ก็คือ n กำลัง3ลบ1ก็จะเป็น n ลบ1คูณกับ n กำลัง2บวก n บวก1อันนี้คือหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบวกหลังถ้ามันบวกนะก็จะเป็นหน้าบวกหลังก่อนหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราใช้ตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าไม่ว่าเป็นจำนวนใดๆก็ตามสมมุติให้ไม่ว่าจำนวนใดๆมาแทน n จะมีตัวหาร n กำลัง3บวก1ลงตัวอย่างน้อย
2ตัวคือ n บวก1และ n กำลัง2ลบ n บวก1อย่างเช่นถ้าให้ n เป็น2ก็จะมี3หารลง2กำลัง2ลบ2บวก1ใช่ไหม4ลบ2บวก3หารลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ3มันหารลงเนี่ย3หารลง2ตัวเลยแสดงว่า9หารลงใช่ไหมแสดงว่าก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะละนะใช่ไหม3หารลง9หารลงแล้วก็1หารลงหารลงก็หลายตัวไม่เป็นจำนวนเฉพาะถ้าแทน3อันนี้ยิ่งเป็นเลขคู่เลย2หารลงเลยใช่ไหมแทน4อันนี้5หารลงใช่ไหมแทน5ก็2หารลงแทน6ก็7หารลงแทน8ก็9หารลงเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นไปได้เพียงตัวเดียวเนี่ยนั่นก็คือ n เท่ากับ1จะได้ n บวก1เนี่ยก็คือ2 n กำลัง2ลบ n บวก1เนี่ยก็คือ1และ n กำลัง3บวก1เนี่ยก็คือ2นั่นเองแสดงว่า2ตัวนี้เนี่ยหารตัวนี้ลงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนใดๆก็ตามจำนวนอะไรก็ตามเนี่ยที่มี1กับตัวมันเองหารตัวเองลงเท่านั้นเนี่ยเขาเรียกจำนวนนี้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะเมื่อ n เท่ากับ1เท่านั้นนะเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสำหรับในข้อนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละในสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.1 ขอใคร